ตอนนี้นะครับอยู่ร้านไบเกอร์คอฟฟี่มันย้อนแสงหรอมันมืดไบเกอร์คอฟฟี่นี่นี่มารวมตัวกันนะครับก็มีเนี่ยเอสพันทั้งสองคันนะครับคันนี้ก็ดรีมซูเปอร์คัพแล้วก็นี่มีฮาร์เลย์มาด้วยครับฮาร์เลย์ดิวสันนะครับรุ่นหัวประดุกฮ่าฮ่านี่รถผมเนาะนี่เดี๋ยวพามาดูฮาร์เลย์ชอบมากครับเสียงตุบตับตุบตับนะครับดูไฟหน้าสวยงามนี่เป็นไงนะครับที่แรกคิดว่าคันมันจะใหญ่มากๆนะครับแต่ว่ามันก็ใหญ่เหมือนเดิมแหละก็ใหญ่ไม่ใหญ่อย่างที่คิดนะครับนะสรีระมนุษย์ควบคุมได้แน่นอนนะครับนี่ชอบมีกระเป๋าข้างหลังนะครับดูเอพันว้าวดูตาเบี้ยวๆนะคันนี้ทำท่อนะฮะหลายท่อมาแต่ว่ายังเป็นหม้อพักเดิมเสียงไม่ดังนะครับเสียงเงียบมากอันนี้ปีอะไรปี19ตัวที่ได้ใบบังคับเนี่ยครับกลับมาครับไปแล้วครับเดี๋ยวให้ทีมนี้อยู่ต่อครับอ๋ออยู่ต่อเดี๋ยวว่าจะไปเขาฟ้องโอ้ครับเงียบไหมเงียบครับดีแล้ว